ชายผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่านเช้าวันนี้อาตมาภาพจะได้สนทนาพูดคุยกับท่านญาติโยมในเรื่องการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เป็นไปตามพุทธเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงโปรดประทานให้ทุกคนได้สร้างสะสมบุญกุศลเอาไว้เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทั้งปัจจุบันและในอนาคตปัจจุบันผู้สร้างบุญสร้างกุศลผู้สร้างสะสมบุญกุศลจะมากกันตามจะน้อยก็ตามตามกำลังศรัทธาที่พึงมีพึงเป็นพึงกระทำได้สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่ออกมาจากความศรัทธาจากหัวใจจากกายวาจาใจที่สุจริตสิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นแต่บุญกุศลเหล่านี้แหละต้องกระทำด้วยสติและมีปัญญาไต่ตองอย่าทำเพราะความงมงายอย่าทำเพราะความเชื่ออย่างเดียวต้องทำด้วยปัญญาบุญเกิดขึ้นได้เพราะความศรัทธาใสสะอาดประกอบกับปัญญาพิจารณาไต่ตองว่าบุญเกิดขึ้นจากอะไรบุญเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจของเรานี่แหละส่วนกองทุนทรัพย์ที่เราจะได้บำเพ็ญตามหลักพุทธศาสนาว่าทานศีลภาวนาการทำทานก็ดีการให้ทานก็ดีการสงเคราะห์ทานก็ดีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ดีการอุปสัมภ์ค้ำจุนในพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์แด่พระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่ก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นแต่บุญกุศลเหล่านี้ต้องประกอบด้วยความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ทางกายความบริสุทธิ์วาจาความบริสุทธิ์ใจตั้งมั่นให้ผ่องใสวัตถุทานต้องบริสุทธิ์ไม่ว่าทานชนิดใดเป็นวัตถุทานก็ขอให้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์การบุญนั้นจึงจะมีผลครบถ้วนและเนื้อนาบุญก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญที่จะต้องทำนั้นก็ต้องเลือกด้วยผู้ให้สะอาดมาศรัทธาตั้งมั่นผู้รับต้องสะอาดและต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสาธารณสงเคราะห์จริงๆบุญเหล่านั้นจึงจะเกิดได้ขอท่านญาติโยมทุกท่านจงตั้งใจกระทำบุญด้วยสติและปัญญาอย่าทำเพราะความเชื่อความนับถืออย่างเดียวถ้าเราทำเพราะความเชื่อเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้เพราะบางท่านบางคนที่เป็นเนื้อนาบุญของเราเนี่ยอาจจะไม่ตรงอาจจะไม่จริงอาจจะไม่สะอาดก็ได้บางรูปบางเหล่าบางคนแต่ส่วนที่สะอาดส่วนที่บริสุทธิ์มีศีลสุดตาที่คุณที่ประเสริฐและเป็นเนื้อนาบุญที่ดีก็ย่อมจะนำพาเราข้ามสะพานในวัฏสงสารพ้นไปได้แต่ถ้าต่างว่าไปเจอผู้นำที่เป็นเนื้อนาบุญไม่แท้เป็นของปลอมเป็นทองชุบมันก็จะทำให้นำเราไปในทางที่ผิดการนำทางผิดนี่แหละแล้วเรากระทำตามประพฤติตามปฏิบัติตามสิ่งที่ผิดๆนั่นแหละมันจึงไม่เป็นบุญที่แท้จริงมันจึงเป็นอกุศลกรรมที่จะนำพาเราไปสู่อบายภูมิได้ทั้งที่เรามีเจตนาที่จะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแต่เนื้อนาบุญของเราไม่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็จะทำให้บุญนั้นไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยฉะนั้นญาติโยมก็ต้องการทำบุญเนี่ยต้องทำจากตัวเองซะก่อนการทำบุญต้องมีความจริงใจต้องยึดมั่นต้องตั้งมั่นในตัวเองซะก่อนว่าจะทำความดีจะทำการกุศลด้วยสุจริตด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต
และก็มีปณิธานหวังประโยชน์เป็นไปผู้อื่นไม่ใช่เป็นมาหรือเป็นไปเพื่อตนเราในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนแล้วชี้แนะว่าการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทุกๆอย่างกระทำแล้วให้เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อผู้อื่นดังพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายกระทำการใดกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ได้กระทำเพื่อตนเองดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสละเวียงวังสละอำนาจยศจากจักรพรรดิออกทรงผนวดเนกขัมมะวิโมกขธรรมเด็ดเดียวด้วยพระองค์เองแล้วบำเพ็ญเพียรด้วยพระวิริยะอุตสาหะเต็มความสามารถของพระองค์เพราะด้วยมีจิตต้องการที่จะบรรลุธรรมแห่งการตรัสรู้เพื่อที่จะนำหลักธรรมเหล่านั้นทำสิ่งเหล่านั้นนำสัตว์โลกให้พ้นจากวัฏฏะสงสารให้พ้นข้ามจากความทุกข์และดับทุกข์นั้นเสียพระองค์ก็บำเพ็ญจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอริยสัจธรรมธรรมอันเป็นความจริงคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยอริยสัจธรรมด้วยการค้นคว้าด้วยพระองค์เองและคงพบคงเจอในอริยสัจนั้นพระองค์จึงได้นำมาประพฤติปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างขาวสะอาดบริสุทธิ์แล้วเมื่อเป็นผลว่าธรรมที่พระองค์ทรงปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและพระองค์จึงประกาศสั่งสอนและตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกเมื่อ 2,566 ปีล่วงมาแล้วศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ทุกถ้อยทุกคำจากพระโอษฐ์สืบเนื่องด้วยพระอริยสงฆ์เจ้าต่อๆกันมาพระธรรมคำสั่งสอนนั้นต่อเนื่องสืบเนื่องมาจากพระอรหันต์เจ้าเพราะว่าพระอรหันต์เจ้านั้นปราศจากกิเลสไม่มีกิเลสจึงตั้งใจเก็บพระธรรมคำสั่งสอนพุทธองค์จากรุ่นถูรุ่นจนมาถึงเรา 2,000 กว่าปีศาสนธรรมคำสั่งสอนนั้นก็ได้ทำสังคายนาและร้อยกองพระธรรมวินัยสะสางสิ่งที่จะเป็นสนิมที่ไม่ถูกต้องจากพระโอษฐ์ออกไปและก็ทำในสิ่งที่เป็นพระธรรมและวินัยให้คงที่โดยการจารึกลงในคัมภีร์บ้างพิมพ์เป็นหนังสือพระไตรปิฎกบ้างรวมความว่า45ปี45พรรษาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจทำหน้าที่พระพุทธเจ้าอยู่นั้นรวบรวมมาแล้วได้ 84,000 ข้อและพิมพ์ลงในหนังสือเป็นรูปเล่มของพระไตรปิฎกได้45เล่มรวมความว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงสั่งสอนบำเพ็ญพุทธกิจที่ชัดเจนคือสั่งสอนธรรมะนำเวนยกรสัตว์โลกให้พ้นจากห่วงจากทุกข์โดยหลักธรรมของพระองค์รวบรวมแล้วได้45เล่มซึ่งเราก็ได้ใช้เป็นหลักพุทธธรรมนูญของศาสนาสืบเนื่องมาจากโอวาทปฏิโมกข์ที่ทรงประทานแก่พระภิกษุ 1,250 รูปณป่าไผ่ณประเทศชุมพูทวีปประเทศอินเดียในปัจจุบันศาสนธรรมจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นให้ละจากกรรมชั่วทั้งปวงด้วยกายทุจริตด้วยวจีทุจริตด้วยมโนทุจริตให้มาประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตให้กระทำความดีทั้งปวงและรับละความชั่วทั้งปวง
และที่สำคัญสุดพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสเพื่อที่จะได้ใช้ดำรงชีวิตดำเนินชีวิตให้สงบสุขเป็นปกติของมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐผู้เจริญผู้ที่ฝึกได้ง่ายฉะนั้นเมื่อมนุษย์มีจิตใจที่สะอาดผ่องใสมนุษย์เหล่านั้นก็ย่อมเป็นเทวดาในสถานะของมนุษย์สังขารได้แต่จิตใจเป็นเทวดาคือจิตใจเป็นผู้มีความปรารถนาดีกับบุคคลอื่นไม่คิดอิจฉาไม่คิดริษยาไม่คิดปองร้ายไม่เห็นผิดจากตำนองของธรรมแต่ให้ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาธรรมแก่ผู้อื่นเสมอมามนุษย์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ในจำพวกอื่นทั้งปวงในโลกนี้ท่านญาติโยมทั้งหลายพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้มากมายแต่ก็ย่นย่อลงในทานศีลภาวนาและให้สูงระดับขึ้นไปคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลคือการสำรวมกิริยามารยาทที่เรียบร้อยเพื่อรักษาร่างกายให้ดูหน้าเลื่อมใสหน้าศรัทธาสะอาดส่วนภายในก็ทรงประกาศสอนนำจิตใจให้รู้แจ้งในพระธรรมเพื่อที่จะให้ใช้พระธรรมนั้นเป็นเครื่องพยุงจิตใจให้เข้มแข็งจิตใจไม่ให้หลงผิดจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมในสังขารธรรมให้เป็นไปตามสภาวะความเป็นจริงของสังขารและโลกทั้งปวงการที่พระองค์ทรงตรัสสอนว่าชี้นำว่าให้เห็นว่าโลกนี้จะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแก่ตามมามีความเจ็บเป็นไปและมีความตายเป็นปลายทางมนุษย์ทุกคนต้องมีความพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเป็นธรรมดาไม่มีบุคคลใดจะหลีกเลี่ยงในหลักการนี้ใดเลยแต่ก็เพียงแค่บุคคลใดจะมีมากบุคคลใดจะมีน้อยก็สุดแต่บุคคลเหล่านั้นจะนำประพฤติปฏิบัติได้เช่นไรแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ทุกคนถ้ายังเป็นปุถุชนยังเป็นปุถุชนก็ย่อมมีความทุกข์เป็นธรรมดาทุกข์เกิดขึ้นเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเมื่อไม่มีความเกิดก็จะไม่มีทุกข์พระพุทธองค์จึงมีคำสั่งสอนสูงสุดมุ่งเป้าไปที่พระนิพพานนิพพานนี่แหละจะทำให้ดับทุกข์ทั้งชั่วคราวและถาวรบุคคลเหล่าใดปล่อยวางได้จากการยึดมั่นถือมั่นในสักกายทิฏฐิถือตัวถือตนปล่อยวางจากการถือยศถือศักดิ์ถือวรรณะถือว่าเราเป็นคนมียศถือว่าเราเป็นคนมีความฐานะร่ำรวยถือว่าเราเป็นตระกูลสูงศักดิ์ถือว่าเราเป็นพวกมากที่ดีกว่าเขาอย่างนี้แหละมันจึงทำให้เป็นทุกข์และความคิดอย่างนี้แหละมันทำให้คนเนี่ยลืมความตายเพราะหลงในตัวเองคนที่ลืมความตายเพราะหลงอยู่ในตัวเองตัวเองนั้นน่ะส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยกิเลสตัณหาทั้งนั้นแหละเพราะสิ่งใดที่ปรารถนาสิ่งใดเป็นไปเพื่อความชื่นชมและปรารถนาน่ารักน่าใคร่เหล่านั้นแหละล้วนเป็นกิเลสตัณหาทั้งสิ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ชี้แนะไปยังให้สาธุชนทั้งหลายมุ่งละความโลภความโกรธความหลงนั้นเสียการละความโลภที่มีให้เบาบางลงละความโกรธให้เบาบางลงและกำจัดความหลงงมงายนั้นให้เบาบางลงมนุษย์ก็จะมีความสุขและก็จะทำให้เบาทั้งกายเบาทั้งใจเบากับความเป็นอยู่ไม่ต้องไปแบกหามอยู่กับความทุกข์เหล่านั้นค
ความทุกข์เหล่านั้นเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวแล้วทุกอย่างเป็นของหัวโขนสวมไว้ไม่มีบุคคลใดจะมีอะไรที่ติดตัวไปจนวันตายไม่ว่าลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีสุขก็ดีโลกธรรมการทุกข์ก็ดีการสุขก็ดีไม่มีใครมีได้ตลอดกาลและไม่มีใครมียั่งยืนมีความสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปมีความทุกข์แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปถ้าเราใช้ปัญญาและสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นทรัพย์สมบัติก็ดีบริวารสมบัติก็ดีอะไรอะไรต่างๆที่มีเรามีอยู่ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกถ้าเราไปหลงยึดติดในสิ่งเหล่านี้เราก็จะเป็นทุกข์ไปไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ใจก็คล่องอยู่กับทรัพย์สมบัติสิ่งที่มีอยู่แต่ถ้าเราปล่อยวางซะบ้างอ่ะมันก็จะทำให้เราเป็นสุขเหมือนเรากำมือโยมกำมือแน่นๆมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเมื่อยแต่โยมต้องค่อยๆวางดูมันก็เป็นสุขเหมือนคนที่ตายแล้วโยมวางมือวางเท้าเปิดทวารทั้งหมดวางหมดปล่อยหมดแต่ไปวางสุดท้ายอ่ะไม่ได้วางตอนนี้ต้องหัดวางเหมือนคนตายวางมือวางเท้าวางหูวางตาวางลิ้นวางปากวางใจว่าสิ่งทั้งปวงมันไม่ใช่เป็นของเราและมันก็ไม่อยู่ในอำนาจของบุคคลใดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีมาแล้วก็เปลี่ยนไปมีมาแล้วก็ดับไปไม่เป็นอะไรไปตามความปรารถนาของเราทุกอย่างหรอกเมื่อเราเข้าใจท่องแท้ดังนี้บุญก็จะเกิดขึ้นแก่จิตใจเราบุญอันนี้แหละจะเป็นเนื้อนาบุญหนุนนำทำชีวิตของญาติโยมทั้งหลายทั้งพระทั้งคนทั้งศพทุกเพศทุกวัยถ้าเข้าใจในหลักธรรมะแล้วก็จะเป็นสุขแต่ถ้าไม่เข้าใจในหลักธรรมะรู้แต่ธรรมะแต่ไม่นำประพฤติและปฏิบัติคนทุกคนรู้จักสื่อสารยิ่งเดี๋ยวนี้ใครต้องการจะรู้อะไรก็เปิด YouTube บ้างเปิดในลายบ้างอะไรบ้างมีทั่วไปเสนอไว้เต็มหมดข้อความรู้ข้อมูลต่างๆมีหมดง่ายต่อการศึกษาง่ายต่อการเรียนง่ายต่อการรับรู้แต่สำคัญว่ารู้แล้วได้นำปฏิบัติเปล่ารู้แล้วได้นำปฏิบัติหรือเปล่าได้นำประพฤติหรือเปล่าได้นำปฏิบัติหรือเปล่าเช่นศีลต้องนำประพฤติให้เป็นนิดไม่ขาดจากชีวิตเราทำก็พยายามประคับประคองศึกษาและนำประพฤติปฏิบัติให้คู่กับชีวิตมโนธรรมต้องมีคู่กับมาชีวิตชีวิตมนุษย์ต้องอยู่กับมโนธรรมถ้าชีวิตมนุษย์ไม่มีธรรมะอยู่ตลอดเวลาไม่มีมโนธรรมแล้วมันก็ไม่ต่างจากปลาที่ขาดน้ำไม่ต่างจากข้าวที่ขาดฝนก็เพราะว่าคนขาดธรรมนี่แหละคนขาดธรรมนี่แหละมันจึงทำให้วุ่นวายทำให้คนสับสนทำให้คนไม่รู้จักตัวเองทำให้คนหลงตัวเองไม่ว่าเป็นพระหรือเป็นศพและเป็นคารวาสเนี่ยถ้าหลงตัวเองแล้วจบเลยเป็นพระครูมั่งเป็นเจ้าคุณมั่งเป็นสมเด็จแล้วลืมว่ากูไม่ใช่คนแล้วต้องสูงกว่าคนอื่นต้องสำคัญกว่าคนอื่นอันที่จริงความเป็นพระมีศีลสุตตาธิคุณมีสังวาสเสมอกันด้วยศีล227ข้อไม่ใช่เพื่อยศไม่ใช่เพื่อตำแหน่งอันนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ประกอบที่สมมุติขึ้นเท่านั้นเองเพื่อการบริหารบ้านเมืองเพื่อการบริหารคณะการกิจการศาสนาแต่อย่าไปหลงลืมว่าฉันมันสำคัญกว่าคนอื่นถ้าหลงอย่างนี้น่ะป่วยการที่จะดำรงตำแหน่งแห่งพระภิกษุในพระศาสนาความเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาสำคัญที่สุดคือศีลสุตตาลธิคุณในข้อวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างพอดีพอดีไม่ต้องเคร่งครัดนักไม่ต้องหย่อนนักเอาแต่พอดีพอดีสายกลางอย่าไปกระทำตัวให้มันเด่นมากนักอย่าไปกระทำตัวให้มันสำคัญไปกว่าพระธรรมวินัยอย่าไปตั้งกระทู้อนุมานเองว่าทำอย่างนี้มันจะเป็นสำคัญกว่าคนอื่นฉันในข้าวในบาตรบ้างไม่พูดกับคนบ้างอะไรทำนองนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดพุทธประสงค์ทั้งนั้นการที่เราจะฉันก็ดีการเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่ก็ดีเราต้องให้รู้เพียงแค่ว่าโภชเนมัตตัญญุตาให้รู้การประมาณในการฉันในการรับการบริโภคแม้แต่มัตตัญญุตาก็รู้จากการเวลาให้พอดีพอดี
อย่าไปกระทำอะไรให้มันเกินพอดีพระธรรมวินัยในทุดง40คดีเลือกเอาในข้อใดข้อหนึ่งจะฉันข้าวในบาตรภาชนะเดียวเป็นวัดอยู่คนไม้เป็นวัดอยู่กุฏิเป็นวัดหรืออะไรก็แล้วแต่การไม่พูดเป็นวัดเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์นะถ้าเราไม่พูดเราจะสอนธรรมะได้ยังไงเป็นพระเนี่ยเป็นพระต้องพูดต้องสนทนากับญาติโยมเพื่อที่จะนำศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ในจิตใจโยมถ้าเราไม่พูดมันไม่ใช่เรื่องการตัดกิเลสนะไม่ใช่ว่าเคร่งนะไม่พูดกับญาติโยมแล้วยังไม่ใช่พระที่จะเคร่งหรือไม่เคร่งมันอยู่ที่หัวใจพระจะบริสุทธิ์ดีสุดหรือไม่บริสุทธิ์มันอยู่ที่หัวใจการตัดสรุปคดีการเป็นพระอรหันต์การเป็นพระอริยบุคคลมันอยู่ที่หัวใจไม่ใช่อยู่ที่ในป่าไม่ใช่เราไปอยู่ป่าแล้วมันต้องเป็นพระอริยบุคคลไม่ใช่มันอยู่ที่ใจนะทำหรือเปล่าใจนละหรือเปล่าสำคัญที่หมดมันอยู่ที่หัวใจไม่ใช่พฤติกรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงกระทำมาหมดแล้วการอดอาหารคดีการบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงกระทำมาแล้วทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่เป็นวิสัยของพุทธในพระพุทธศาสนาพระภิกษุในพระพุทธศาสนาต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเท่านั้นอย่าไปตั้งกระทู้ให้มันมากไปกว่าพระธรรมวินัยบางองค์นี่ไม่พูดแล้วทำไมไม่พูดเป็นใบ้แล้วจะเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างไรไปถือเหมือนฤาษีชีภัยไปฤาษีชีภัยเขาบำเพ็ญตบะเพื่อให้สำเร็จฌาน6ฌาน8เราเป็นพระต้องปฏิบัติในองค์ในหลักของอริยมรรค8แล้วก็เดินตรงไปสู่วิสุทธิมรรคแล้วก็เดินตรงไปเข้าสู่มรรคผลและนิพพานพระเราต้องเดินสายนี้ไม่ใช่เดินตามบำเพ็ญตบะไม่ใช่เดินบำเพ็ญตบะบุญกุศลจะเกิดขึ้นจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าด้วยกายวาจาใจให้สุจริตบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสตรงไปตรงมาต่อพระธรรมวินัยอย่าไปตั้งกระทู้เอาเองอย่าไปคิดเอาเองอาตมาเห็นมาเยอะพระบางองค์ไม่พูดกับผู้หญิงแต่พูดกับผู้ชายพระบางองค์ถือไม่บวชถือไม่พูดแล้วไม่พูดมันจะได้อะไรมันจะได้สนทนาอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอเสวนาจะพารานังปันฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชีนียานังเอตัมมังคลมุตตัมมังเราต้องพูดคุยสนทนาคบหาสมาคมกับบัณฑิตไม่คบหาสมาคมกับคนพาลทีนี้คบหาสมาคมกับบัณฑิตแล้วเราไม่คุยกันนะแล้วมันจะรู้เรื่องอะไรอ่านในหนังสือเข้าใจที่ไหนมันต้องทั้งอ่านหนังสือต้องรับฟังรับรู้แล้วปฏิบัติตามอันนั้นแหละมันจึงได้ในภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติจึงจะเกิดขึ้นดังที่อาตมาได้สาธยายมานี้ก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับธรรมะที่ตั้งกระทู้ไว้เรื่องการทำบุญอย่างไรได้บุญบำเพ็ญบุญอย่างไรจึงจะได้บุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่บรรยายมาแล้วนี้อย่าไปทำอะไรมันสุดตรงอย่าไปทำอะไรมันอ่อนแออย่าไปทำอะไรให้มันหย่อนยานจงทำในสิ่งที่พระธรรมวินัยท่านบัญญัติไว้ไม่ต้องเคร่งอย่าไปเหยียดแต่ก็อย่าไปหย่อนให้พอดีเนี่ยพระเนี่ยมีศีลสมบูรณ์ก็เหมือนพระอัสสชิออกบิณฑบาตจนตั้งความศรัทธาให้แก่พระสารีบุตรจนเข้ามาบวชในพุทธศาสนาและเป็นอัปปสาวกเบื้องขวาเพราะความงดงามของศีลของพระอัสสชิในพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้และเผยแผ่หลักธรรมมีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกศีลนี่แหละจะทำความงามให้ทุกคนไม่ว่าพระหรือคนไม่ว่าคฤหัสถ์หรือทุกเพศทุกวัยศีลเนี่ยจะสร้างความงามศีลคือกิริยามารยาทที่รักษากายวาจาให้สะอาดเรียบร้อยส่วนธรรมนั้นสร้างความหนักแน่นความพอดีความไม่ฟุ้งซ่านความไม่หวั่นไหวให้แก่คนมีปัญหาอยู่ว่าเรามีความโลภจะกำจัดด้วยอะไรเรามีความโลภ ก็ต้องหาอสุต้องหามรณานุสติมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นตั้งอยู่และประดับไปชีวิตทุกคนมีความตายในปลายทางเมื่อระลึกถึงความตายแล้วเนี่ยมันจะเอาไปไหน
ทรัพย์สมบัติจะเอาไปไหนได้มาจะเอาไปไหนเรากินแค่อิ่มเดียวเรานอนแค่ตื่นเดียวมนุษย์เราพอแล้วจะเอาอะไรเป็นนักหนาส่วนเรากินก็กินแค่อิ่มเดียวของจะดีเลิศประเสริฐขนาดไหนเมื่ออิ่มแล้วก็กินไม่ลงแล้วมันมีอยู่แค่นี้เมื่อมีอยู่แค่นี้เราจะเอาไปอะไรนักหนามีทรัพย์มีสมบัติก็ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกให้เป็นสาธารณสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนาบ้างในสาธารณกุศลโรงพยาบาลโรงเรียนหรืออุปถัมภ์ค้ำชูแก่ผู้ด้อยโอกาสบ้างคนชรามั่งเด็กพิการมั่งเด็กกำพร้าบ้างแล้วแต่ใครจะศรัทธาในทางไหนก็ทำไปส่วนบุคคลที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระปริยัติสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก็ดีหรือเรียนทางคดีโลกก็ดีก็เป็นการสร้างชีวิตให้พระเนนได้มีอาชีพประกอบอาชีพมีความรู้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นบางคนบอกว่าพระเดี๋ยวนี้ไม่เรียนในทางพระพุทธศาสนาไปแห่กันเรียนทางโลกก็พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาสงเคราะห์นำชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสนำบุคคลที่มืดให้สว่างนำบุคคลที่ไม่มีฐานะให้มีฐานะนำให้คนไม่รู้ให้มีฐานะรู้สร้างมนุษย์ไงสร้างคนยังไงพระพุทธศาสนาสร้างคนไม่ได้จำกัดว่าพระบวชมาแล้วจะต้องเอามรรคผลนิพพานอย่างเดียวปัจจุบันต้องให้เป็นไปตามโลกด้วยเพราะว่าบางคนด้อยโอกาสไม่มีทุนทรัพย์ก็เข้ามาบวชเป็นเนนบ้างเป็นพระบ้างก็ให้มีโอกาสเรียนทางโลกบ้างเพื่อจะนำไปประกอบอาชีพเพราะเขาเหล่านี้ไม่ใช่ยึดถืออาชีพของพระภิกษุอย่างเดียวเราอย่าไปมองว่าพระบวชมาแล้วต้องเรียนมรรคผลนิพพานปฏิบัติไม่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าท่านทรงชี้แจงไว้ว่าใครจะปฏิบัติก็คือปฏิบัติใครไม่ปฏิบัติก็ศึกษาไปแต่สมัยก่อนนั้นน่ะคนมีความพร้อมจึงคนมีความพร้อมมีความศรัทธาถึงพร้อมแล้วคนแสวงหาธรรมอย่างสุดแล้วจึงเข้ามาขอบวชแก่พระพุทธเจ้าแต่สมัยนี้น่ะเราเป็นศาสนาสงเคราะห์สงเคราะห์ในทางปริยัติปฏิบัติเรียกว่านั้นเป็นมาทางสายปฏิบัติก็ได้มาทางสายสงเคราะห์การศึกษาเพื่อไปสู่ทางโลกก็ได้ให้เราสร้างคนให้เกิดขึ้นคนที่มาอาศัยพระพุทธศาสนาจะไปทำงานทางโลกศึกษาลาเพศไปก็ยังเป็นประโยชน์อยู่บ้างอย่างน้อยก็มีมโนธรรมเป็นพื้นฐานอย่างน้อยก็มีคนของวัดของวาออกไปทำงานไปอยู่ในสู่ของสังคมโลกเขาบ้างมหาวิทยาลัยมงกุฎบ้างมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งเสริมให้คนบวชแล้วก็ได้รับการอุปถัมภ์จากพระพุทธศาสนาพึ่งพิงพระพุทธศาสนาใบบุญแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคตของเราไปฉะนั้นในหลักการนี้เราต้องใจกว้างเราอย่าไปใจแคบเราต้องทำใจเราให้กว้างๆใจกว้างเท่าไหร่ก็มีความสุขใจกว้างเท่าไหร่ก็มีความสุขแต่ต้องมีเหตุมีผลรองรับด้วยสติและปัญญาไม่ว่าจะทำการใดอย่างงมงายเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบปัญญาตลอดทุกอย่างแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขเพราะบุญที่ถูกต้องบุญที่ตรงต่อคำสั่งสอนบุญที่มีเหตุและผลบุญที่ทำเหล่านั้นน่ะเนื้อเป็นสาระเป็นเนื้อนาบุญของเราจริงๆบุญจึงจะรักษาชีวิตเราให้ไปสู่สมความปรารถนาทั้งภพนี้และชาติหน้าในปรโลกทั้งปัจจุบันและในอนาคตเราก็จะสงบสุขอย่าไปคิดสุดตรงอย่าไปกระทำอันใดที่มันเกินไปอย่าไปกระทำอะไรมันหย่อนไปให้ถือมัชฌิมาปฏิปทาเอาพอกลางๆชีวิตเราก็จะมีความสุขความเจริญด้วยบุญรักษาแลท่านญาติโยมทุกท่านทุกคน เจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระราชทานปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ของประเทศไทย
อันนี้เมื่ออาตมาได้อ่านพระปฐมบรมราชโองการของพระองค์แล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริและวินิจฉัยว่างานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรได้กระทำไว้เมื่อ70ปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชิ้นทุกอันพระองค์ก็สืบสานต่อยอดในงานเหล่านั้นก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ถึงทศพิธราชธรรมอาตมาจึงถือปฐมองค์ราชองค์การของพระองค์นี้มาดำเนินงานในการสร้างงานที่อาตมาค้างคาอยู่งานค้างคาที่อาตมากำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จึงจำเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียก่อนแล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์แล้วก็จะได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอในนามของมูลนิธิวัดในวังและก็ดำเนินการถึงจังหวัดและนำถึงจังหวัดกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทในรถเก่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงโปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องในราชวงศ์ควรแก่การที่จะนำทูลเกล้าไปทรงทราบในการสืบสานต่อยอดที่อาตมาเอางานสืบสานต่อยอดในโครงการเฉลิมพระเกียรติบรมราชวงศ์มาทำเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าเห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดำเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์แต่เดิมประสงค์โครงการพระมหาธาตุเจดีย์นี้จะสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพระพันปีหลวงเมื่อสมัยทรงพยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาเมื่อปี35เมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาเนิ่นนานอาตมาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงสิริราชสมบัติอันเป็นปีบรมราชาภิเษกและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึงงานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมราชกิจองค์ทุกพระองค์ได้เจริญพระเกียรติท่านและก็เพิ่มพูนในพระบุญญาธิการของท่านให้สถาพรยิ่งๆขึ้นไปในฐานะเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาและร่วมกับประชาชนและส่วนราชการทุกๆท่านก็จะได้ช่วยกันหากองทุนต่างๆบัดนี้ได้จัดการดำเนินการเขียนแปลนจนเสร็จแล้วจึงขอให้ทุกท่านผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาและเห็นแก่แผ่นดินในภาคใต้ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ขอให้ช่วยกันสืบสารและให้ช่วยกันพยายามประคับประคองให้โครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปดังความประสงค์ให้นึกอีกทีว่าโครงการนี้ทำเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทำแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีย์พระมหาธาตุเจดีย์เพื่อแผ่นดินส่วนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนใครมีกำลังกายทำกำลังกายใครมีกำลังทรัพย์ช่วยกันกำลังทรัพย์ใครมีกำลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สำเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของแผ่นดินงานชิ้นนี้เป็นของแผ่นดินจึงขอเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทำความดีร่วมกันชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาธุขอให้เจริญเทอญ